เด้งรับตอนไหนผู้ชายติดสนับสนุนโดย Passion Class เพิ่ม Passion ให้ชีวิตคู่สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room เช่นเคยนะฮะวันนี้ผมมีเทคนิคลับสุดยอดที่สาวๆพลาดไม่ได้และต้องรู้ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับนั่นคือจังหวะในการเด้งรับเด้งรับคืออะไรเด้งรับคือเวลาผู้หญิงนอนงายหรือเวลาผู้หญิงอยู่ในท่าหมาหรือผู้หญิงอยู่ในท่าอยู่บนก็ตามเนี่ยจังหวะที่คุณเสียวมากๆบางทีลืมตัวหรือบางทีอยากจะกระเด้งสวนกลับอ่ะคุณนึกออกมั้ยพอผู้ชายเขาก็เด้งกระเด้งกระเด้งใส่คุณมาขอโทษนะฮะขออนุญาตใช้คำนี้กระเด้าคุณมาอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะสู้กับแต่บางทีบางจังหวะถ้าคุณไปสู้กับตอนที่ช่วงผู้ชายที่เขาใส่แรงเต็มที่อ่ะเขากำลังอัดแรงๆกระแทกแรงๆซอยแรงๆแล้วคุณไปเด้งกลับเนี่ยมันอาจจะเกิดการหลุดหรือการพอหลุดปุ๊บสวนกระแทกกันเกิดอุบัติเหตุหรือทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะฮะเคยมีเพื่อนผู้ชายคนนึงมาเล่าให้ฟังบอกว่าจังหวะที่เขากำลังกระแทกกระแทกอยู่แล้วผู้หญิงกระเด้งสู้อ่ะแล้วกระเด้งผิดจังหวะเหมือนพอมันหลุดออกมาจากกันแล้วกระเด้งปักเข้าไปอย่างเงี้ยของผู้ชายงอหักอย่างนี้เลยต้องไปหาหมอรักษากันอยู่นานนะครับดังนั้นถ้าคุณกระเด้งไม่ถูกจังหวะหรือเด้งรับไม่ถูกจังหวะเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุต้องสังเกตดีๆว่าจังหวะไหนที่พอเราเด้งไปแล้วเฮ้ยตัวเราก็จะฟินตัวผู้ชายก็จะฟินแล้วพอเด้งไปปุ๊บผู้ชายฟินไม่พอยังหลงไหลติดใจลีลาของคุณมากกว่าเดิมด้วยนะฮะข้อแรกเลยที่ผมอยากให้ผู้หญิงกระเด้งในจังหวะนั้นก็คือช่วงเวลาที่ผู้ชายเสร็จและถึงจุดสุดยอดนะครับผู้ชายเนี่ยพอเวลาเสร็จถึงจุดสุดยอดเขาจะทำจังหวะเร็วรีเร็วแรงกว่าเดิมนะฮะและจังหวะที่พอเขาเสร็จปุ๊บน้ำอสุจิหลั่งออกมาปุ๊บส่วนใหญ่ผู้ชายจะกดตัวเองกดอัดสะโพกตัวเองหรือกดอัดหัวเน่าตัวเองให้น้องเคเนี่ยเข้าไปอยู่ในน้องสาวของผู้หญิงแบบลึกๆแน่นๆนะฮะช่วงนั้นแหละจังหวะที่เขาอัดแน่นๆพอเขาเสร็จเนี่ยแหละนะฮะพอคุณรู้สึกว่าน้ำอสุจิมันพุ่งออกมาภายในตัวคุณแล้วปุ๊บปุ๊บแล้วให้คุณจงกระเด้งรับนะฮะกระเด้งสู้กระเด้งเหมือนพอผู้ชายหยุดปุ๊บคุณกระเด้งคุณกระเด้งกระเด้งเอวเด้งเอวเด้งสะโพกเนี่ยแล้วมันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกโอ้โหเสียวจนทนไม่ไหวรู้สึกเสียวจนแบบบางคนอาจจะต้องร้องคางออกมาหรือบางคนอาจจะแบบจิกที่นอนหรืออาจจะแบบร้องเรียกชื่อคุณเพราะอะไรเพราะมันเสียวมากๆถ้าคุณทำในช่วงนั้นนะฮะมันจะเป็นช่วงวินาทีทองเลยจับสังเกตให้ดีพอผู้ชายเสร็จปุ๊บเขาอัดตัวเข้ามาคุณเด้งเลยเด้งรับเด้งสู้เด้งรับเด้งสู้นะฮะเผลอๆคุณเองก็อาจจะเสร็จไปด้วยกันกับเขาแล้วมันจะเกิดมิติที่แบบเขาเรียกว่ามิติมหัศจรรย์นะฮะต่างฝ่ายต่างเสียวทนไม่ได้ทนไม่ได้นะฮะมันเป็นความรู้สึกที่ดีจริงๆและถ้าเจอแบบนี้บ่อยๆผู้ชายร้อยทั้งร้อยนะเขาก็จะหลงแล้วเขาก็จะติดใจคุณอีกจังหวะหนึ่งนะครับเป็นช่วงจังหวะที่เวลาผู้ชายพักเหนื่อยนะฮะผู้ชายถ้ามีประสบการณ์ทางเพศเยอะๆเนี่ยพอเขากำลังมีเพศสัมพันธ์อยู่แล้วเขารู้สึกว่าเหนื่อยหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อยหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะถึงจุดสุดยอดหรือกำลังจะเสร็จเนี่ยบางคนไม่อยากเสร็จเขาจะมีจังหวะที่ทำช้าลงแล้วพักจังหวะนั้นสาวๆสามารถกระเด้งสะโพกสู้ได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในท่านอนหงายหรือนอนคว่ำหรืออยู่บนก็ตามนะฮะจังหวะที่ผู้ชายทำช้าหรือผู้ชายหยุดพักแป๊บนึงเพื่อจะเปลี่ยนท่าเนี่ยคุณอาจจะแบบเป็นเด็กดื้อพี่คะหนูเป็นเด็กดื้อเด้งสู้เลยนะฮะเด้งกระโพกสู้สู้ไปนะครับการที่เราเด้งสู้ในจังหวะที่ผู้ชายกำลังจะพักหรือผู้ชายกำลังจะอั้นอยู่เนี่ยมันจะเหมือนเราดื้อแล้วผู้ชายเขาจะรู้สึกเฮ้ยมันจะสนุกอ่ะมันจะอ๋อดื้อนักเหรอดื้อนักเหรอเฮ้ยต้องโดนต้องโดนนะฮะเอาให้ตายคาเตียงกันไปนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศมากขึ้นเกิดความสนุกในลีลารักมากขึ้นถ้าเรากระเด้งรับอย่างถูกจังหวะนะฮะอีกจังหวะนึงที่ผมอยากให้สาวๆกระเด้งก็คือจังหวะที่เวลาคุณอยู่บนสาวๆอยู่บนเนี่ยบางทีคุณเป็นคนลงน้ำหนักเป็นคนลงจังหวะนะฮะถ้าคุณกระเด้ง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 ขยม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 อยู่อย่างเดียวแบบไม่มีหยุดเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่สนุกตัวคุณเองก็จะเหนื่อยหรืออาจจะเมื่อยก็ได้ผมแนะนำอย่างนี้เวลาที่คุณอยู่บนไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณเริ่มรู้สึกเมื่อยหรือเหนื่อยเนี่ยบางทีคุณอาจจะหยุดแล้วไปกระซิบข้างหูผู้ชายบอกพี่คะช่วยหนูหน่อยพี่ขยับหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะให้ผู้ชายที่เขาอยู่ล่างเนี่ยผู้ชายนะมีความสามารถพิเศษทุกคนผมจะบอกให้ไม่ว่าจะอยู่ล่างหรืออยู่บนนั่งอยู่เฉยๆหรือนอนอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าผู้หญิงหยุดแล้วขอให้ทำเนี่ยผู้ชายก็สามารถกระเด้งสะโพกขึ้นมาทำได้นะฮะเขาเรียกว่าจังหวะผัดกันเด้งนะฮะผัดกันรุกผัดกันรับนะครับอันนี้นะเทคนิคทั้งหมดทั้งมวลนี้นะผมเอามาจากคอร์สออนไลน์ของผมที่ชื่อว่าBed Advance นะครับคอร์สนี้เด็ดจริงๆเพราะมีเรื่องราวที่สอนให้สาวๆพัฒนาท่าง่ายให้เป็นท่ายากท่าธรรมดาท่าเบสิกให้เป็นท่าแอดวานซ์รวมไปถึงท่าอยู่บนเนี่ยผมมีสอนคุณมากกว่า 15-16 ท่าเลยนะครับพร้อมมีภาพประกอบให้ดูด้วยว่าเฮ้ยท่านี้ทำยังไงท่านี้ทำแล้วผู้หญิงไม่เมื่อยท่านี้ทำแล้วผู้หญิงเสร็จง่ายขึ้นท่านี้ทำแล้วผู้ชายรู้สึกเสียวรู้สึกดีต่างๆนานาเนี่ยสาวๆมาเรียนรู้เทคนิคได้มี10บทเรียนเลยนะในคอร์สที่ชื่อว่า Bed Advance นะครับทั้งเรื่องอยู่บนเรื่องท่ารักต่างเรื่องการเป็นสาวรุกสาวรับเรื่องวิธีการนวดให้ผู้ชายอาบน้ำให้ผู้ชายรวมไปถึงการใช้
้ปากนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างคือสอนไว้อย่างครบวงจรสนใจทักมาที่ LINE @tenowick ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วบอกว่าอยากเรียนเบสแอดวานซ์นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากปรึกษาเพื่อนผู้หญิงด้วยกันในเรื่องความรักเรื่องปัญหาชีวิตหรือเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กก็ตามนะครับผมมีกลุ่มสำหรับผู้หญิงรับแต่ผู้หญิงเท่านั้นนะอายุ20ปีขึ้นไปด้วยนะเสียค่าเข้า200ชื่อว่ากลุ่ม Secret Room Pass สนใจก็ทักมาที่ LINE @tenowick ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับปรึกษาปัญหาความรักกับผมก็ได้ปรึกษาเรื่องบนเตียงเรื่องเพศสัมพันธ์กับผมก็ได้หรือจะซื้อคอร์สออนไลน์กับผมก็ได้ก็ทักมารอตอบสาวๆทุกคนอยู่แล้วเจอกันครับ